สวัสดีครับนะครับผมเต้งเนี่ยที่ไหนซื่อสัตย์นะครับผมเป็นspeaker entrepreneur and also Thai Beam bestseller author นะครับก็ไปแปลกันเอาเองนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาผมมาเล่าในหัวข้อเรื่อง no more hiding นะ hiding ที่แปลว่าการหลบซ่อนนะครับ hiding นะครับ hiding มีตอนเด็กๆมีใครเคยเล่นเกมซ่อนแอบไหมนะครับเกมซ่อนแอบผมจำได้เลยนะครับตอนเด็กๆเล่นเกมซ่อนแอบแล้วก็คนที่ต้องหาเพื่อนเนี่ยก็จะทำอย่างนี้นะครับแล้วก็นับ1ถึง100หรือ1ถึง20อะไรก็ว่าไปนะครับจากนั้นผมก็ไปซ่อนนะครับผมก็ไปซ่อนในที่ที่ลึกลับมากนะครับไปซ่อนในที่ที่แบบคิดว่าไม่มีใครหาเจอนะครับผมก็ซ่อนอยู่อย่างนั้น1ชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมงผ่านไปนะก็ยังใจระทึกอยู่กลัวคนจะมาเห็น3ชั่วโมงผ่านไปก็แล้วเฮ้ยทำไมไม่มีใครมาตามหาเราเลยนะครับสุดท้ายผ่านไป4ชั่วโมงตกเย็นละนะครับก็เปิดประตูออกจากที่ซ่อนออกมานะครับปรากฏว่าเขาเลิกเล่นกันละเขากลับบ้านไปกินข้าวกินอะไรกันละนะครับก็ว่าซ่อนดีเกินนะครับจนไม่มีใครหาเจอไม่มีใครอยากหาละโอเคนะครับก็เป็นหัวข้อที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับ no more hiding นะครับแต่ว่าการหลบซ่อนในที่นี้ที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่การซ่อนตัวแบบนั้นนะครับเป็นการซ่อนสกิลของคุณซ่อน talentซ่อนความสามารถของคุณนะครับคุณกำลังซ่อนสกิลซ่อนดรีมซ่อนความสามารถของคุณอยู่หรือเปล่านะคุณไม่ได้แสดงมันออกมานะครับพระเจ้านะครับให้เราเกิดมานะครับพร้อมกับทุกคนมีความสามารถนะมีความยูนิคนะมี potential ของตัวเองนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมือทำมันเพราะว่าอะไรนะครับเรามีศัตรูอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าความกลัวนะครับ fear นะครับเราปล่อยให้ fear เนี่ยนะครับมายับยั้งความสามารถของเรามายับยั้งความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มของเรานะครับเราอาจจะกลัวว่าเฮ้ยมันทำไปมันจะไม่ดีเดี๋ยวคนเขาจะวิจารณ์เดี๋ยวคนเขาจะว่านั่นว่านี่เดี๋ยวสังคมมันจะว่าไม่ดีนะครับเราเฟียนะครับเราเฟียเราใช้ความกลัวออกนำทำให้เราไม่ไล่ล่าหาความฝันของตัวเองนี่คือปัญหาที่ผมเชื่อว่าหลายคนเจอนะครับคือกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดกลัวผิดหวังเรื่องความรักก็ถ้าเราเปิดใจแล้วเรากลัวจะอกหักแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าให้ความกลัวนำนะครับโอเคผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคนที่คิดค้นหลอดไฟนะชื่อโทมัสเอดิสันนะครับเขาบอกว่าเขาทำการทดลองมาแล้ว 1,000 ครั้งนะครับไม่ติดเลยนะครับหลอดไฟไม่ติดเลยนะ 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าโทมัสเอดิสันเนี่ยเขาล้มเลิกไปก่อนล้มเลิกตั้งแต่ครั้งที่10ครั้งที่30ครั้งที่100ถ้าเขาล้มเลิกไปล่ะถ้าเป็นเราคงล้มเลิกไปแล้วใช่ไหมนะครับถ้าเขาล้มเลิกไปป่านนี้เราอาจจะไม่ได้มีหลอดไฟใช้งานกันก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เขาคิดคืออะไรนะเขาบอกว่า 1,000 ครั้งนั้นนะเขาไม่ได้ล้มเหลวครับเขาไม่ได้เฟลเขาแค่ค้นพบ 1,000 วิธีที่มันไม่ได้ผลแค่นั้นเองนะครับแล้วเขาก็ลุยต่อเขาเดินหน้าต่อด้วยความเชื่อพวกเราก็เหมือนกันนะพวกเราก็เหมือนกันนะถึงแม้เราจะกลัวนะครับเราต้องเดินหน้าต่อด้วยความเชื่อนะครับด้วยความเชื่อว่าเมื่อเราผ่านพ้นไปได้นะครับผ่านพ้นเรื่องยากๆปัญหายากๆต่างๆไปได้เราจะแข็งแกร่งขึ้นเราจะสตรองขึ้นไม่มีใครแข็งแกร่งขึ้นจากเรื่องง่ายๆ easy เรื่องที่ทุกอย่างมันเป็นไปได้ดังใจไม่มีใครสตรองขึ้นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอปัญหายากๆหนักๆนะครับแล้วเราผ่านพ้นไปได้นะครับเราจะไปสู่เขาเรียกว่า next level next step next level นะครับแล้วเราก็จะแข็งแกร่งขึ้น strong ขึ้นนะครับเขาเรียกว่าลงมือทำทั้งที่กลัวนะครับลองไปสังเกตดูนะครับไม่มีนักธุรกิจหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกคนไหนนะครับที่เขาลงมือทำอะไรสักอย่างโดยที่เขาไม่กลัวไม่ใช่นะครับเขาทำมันทั้งที่เขากลัวนะครับคุณจะมาบอกว่าอย่ามาอ้างว่าเดี๋ยวรอให้หายกลัวก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้แบบเลิกกลัวก่อนเดี๋ยวค่อยลงมือทำไม่มีวันนั้นครับเราจะไม่มีวันนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องแสดงความสามารถแสดงtalentนะครับความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มนะครับหรือใครพูดให้กำลังใจคนเก่งๆนะพูดออกมาหรือใครยิ้มเก่งๆก็ยิ้มมันออกมานะทำให้โลกมันสดใสทำให้โลกมันน่าอยู่นะครับเลือกออกไหมนะครับอย่าปล่อยให้ความกลัวนะครับมาปิดกั้นเราปิดกั้นความสามารถเราโอเคนะครับถ้าผมมีข่าวร้ายมาบอกนะครับสำหรับคนที่กลัวการโดนนินทาหรือกลัวการมีศัตรูนะครับเวลาทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับข่าวร้ายก็คือนะครับตอนนี้นะครับถึงแม้กระทั่งตอนนี้ที่คุณกำลังฟังคลิปผมอยู่เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่ผมกำลังยืนพูดอยู่เนี่ยนะครับมีคนนินทาคุณอยู่นะมีใครบางคนนะครับกำลังนินทาคุณอยู่นั่นคือข่าวร้ายแต่ข่าวดีก็คือนะครับคนคนนั้นที่นินทาคุณนะครับคนเหล่านั้นที่นินทาวิพากษ์วิจารณ์คุณนะครับ
เขาไม่สามารถมาทําให้หยุดยั้งความสามารถของเราได้ไม่สามารถมาหยุดยั้งเส้นทางที่เรากำยังกำลังจะเดินไปสู่เป้าหมายของเราได้ไม่นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าพระเจ้านะครับได้สร้าง enemy นะ create enemy ขึ้นมานะครับในเพื่อให้ enemy เนี้ยไม่ได้มาสต็อปคุณไม่ได้มาสต็อปเรานะครับแต่ enemy เนี้ยจะมาเขาเรียกว่ามาโปรโมทเรานะครับมาทำให้เราแกร่งขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณโฟกัสนะครับกับเรื่องที่คุณทำอยู่นะครับกับสกิลที่คุณมีความสามารถที่คุณมีโฟกัสแล้วก็วิ่งไปข้างหน้านะไม่ต้องสนใจซ้ายไม่ต้องสนใจขวาไม่ต้องสนใจคำวิจารณ์นะครับลงมือทำสิ่งดีๆนะครับยิ้มนะครับยิ้มให้กับผู้คนแบบนี้ทำให้โลกมันน่าอยู่นี่คือสิ่งที่เราควรทำนะครับเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าทุกคนเกิดมานะครับพระเจ้าเนี่ยได้ประทานกิฟต์นะครับหรือความสามารถนะครับทาเลนต์บางอย่างให้กับเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากิฟต์นี้นะครับความสามารถเนี่ยไม่พระเจ้าไม่ได้สร้างมาให้แค่คุณคนเดียวนะครับพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้คุณแชร์ให้กับโลกนะครับ share to the world share your gift share your talent share your potential to the world โอเคนะครับผมจะมีเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าเอาเป็นเรื่องของผมเองนะครับเรื่องของผมเองก็ในวันที่ผมสมมุติว่าผมจะก้าวขึ้นไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นproject manager หรือว่า BIM manager อย่างที่ทุกวันเนี้ยนะครับผมก็ทำมันทั้งที่ผมกลัวผมก็มีความคิดว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นมีความคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำได้จริงเปล่านะครับความสามารถเราอาจจะยังไม่ถึงเราไม่ทำก็ได้คือผมมีข้ออ้างเยอะมากเป็นพันๆข้อที่ผมจะไม่กล้าไปสู่ next level ผมมีข้ออ้างเป็นพันเป็นหมื่นข้อที่ผมจะไม่จำเป็นต้องมันยืนพูดแบบนี้ก็ได้ให้ทุกคนได้รู้ตื่นนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาพูดก็ได้นะครับแต่ผมไม่อยากจะเก็บกิฟต์เก็บความสามารถนั้นไว้ผมก็ปล่อยมันออก release gift release talent ออกลงมือทำทั้งที่กลัวรับตำแหน่ง BIM manager ทั้งที่กลัวนะครับแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมนะปรากฏว่าก็เกิดผลลัพธ์ดีๆตามมาเกิดผลลัพธ์ดีๆตามมาเขาเรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กิฟต์ของคุณกำลังจะโดนรีลีสกำลังจะโดนรีลีสคุณจะเจอปัญหาที่ยากที่สุดเลยนะคุณจะเจอปัญหาเต็มไปหมดเลยนะเขาเรียกว่าคุณกำลังจะกลายเป็นนิวยูกำลังจะกลายเป็นนิวยูกิฟต์ของคุณกำลังจะโดนรีลีสเพราะฉะนั้นลงมือทำนะครับถ้ามีตำแหน่งสำคัญมานะครับคว้ามันไว้นะครับคุณทำได้แน่นอนถึงแม้ตอนคุณจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเราจะทำได้ดีหรอนะครับอย่าปล่อยให้ความกลัวมาขวางกั้นชีวิตคุณโอเคผมจะยกตัวอย่าง3บุคคลนะครับละกันนะครับที่เขาเรียกว่าความกลัวนะครับหรือ enemy ของเขาเนี่ยนะไม่สามารถขัดขวางเขาได้นะครับ enemy ของเขาเนี่ยไม่สามารถ stop โชคชะตาชีวิตของเขาได้นะ คนแรกนี่คือโจเซฟนะครับโจเซฟในพระคัมภีร์นะครับโจเซฟเนี่ยชีวิตเขาคงไม่มาสู่จุดที่เขาเป็นพระราชาครองบัลลังก์ได้ถ้ามันไม่มีวันที่พี่ของเขานะครับพี่ของเขาเนี่ยไม่ชอบเขาแล้วก็จับเขาโยนลงไปในบ่อน้ำเห็นไหมนะครับมีเอนิมี่แต่สุดท้ายเขาก็เทิร์นอินทูคิงนะครับหรือกษัตริย์เดวิดนะครับก็คงจะไม่กลายเป็นกษัตริย์ได้ถ้าไม่มีโกลไลอ่ะนะครับหรือแม้กระทั่งพระเยซูคริสต์นะครับเจสัสนะครับก็คงไม่ฟื้นจากความตายภายใน3วันนะครับถ้าไม่มีจูดาสนะครับที่แบบส่งพระองค์อ่ะให้โดนจับเรื่องออกไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเอนิมี่ที่โดนสร้างขึ้นมาเพื่อโปรโมทคุณนะเพื่อลิฟต์ยูอัพเพื่อ make you to the next level โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวมากั้นโชคชะตากั้นชีวิตเรานะครับโอเคผมมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มนักธุรกิจนะกลุ่มนักธุรกิจเขาจับมือเขามานั่งคุยกันเขาถามคำถามนี้ครับเขาบอกว่าสถานที่ที่ร่ำรวยและมั่งคั่งที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นแอฟริกาใต้นะครับที่เหมืองเพชรนะครับว่าถ้าเราไปเปิดบริษัทที่นั่นนะครับมีเหมืองเพชรมากมายนะครับเราจะร่ำรวยบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นที่ตะวันออกกลาง Middle East นะครับที่นั่นมีน้ำมันเยอะถ้าเราไปทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันที่นั่นนะครับเราจะร่ำรวยมหาศาลนะครับแต่ผมจะบอกความจริงให้นะครับคำตอบพวกนั้นผิดหมดเลยความจริงนะครับสถานที่ที่ร่ำรวยแล้วก็มั่งคั่งที่สุดนะครับคือในหลุมฝังศพครับ Graveyard ในหลุมฝังศพหลุมฝังศพที่ฝังอะไรนะที่ฝัง dreams ที่ยังไม่ถูกเชสที่ยังไม่ถูกไล่ล่าหลุมฝังศพที่ฝังเพลงที่ยังไม่ถูกแต่งหลุมฝังศพที่ฝังหนังสือดีๆที่ยังไม่ถูกเขียนบทความดีๆที่ยังไม่ถูกเขียนความคิดสร้างสรรค์ดีๆ innovation ดีๆนะครับถูกฝังไว้นะครับยังไม่ถูกคิดค้นนั่นแหละคือสถานที่ที่สุดยอดที่สุด wealth ที่สุดมั่งคั่งที่สุด
นะครับแล้วรอใครมาอันล็อกล่ะรอใครมาดิกอิทอัพรอคุณนั่นแหละนะครับพระเจ้าให้พรสวรรค์ให้คุณไปละพระเจ้ารอคุณมาดิกอิทอัพนะครับเพลงที่ยังไม่ได้แต่งหนังสือที่ยังไม่ได้แต่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆนะครับคุณแค่ต้องลงมือทำนะครับอย่าเอาความกลัวมาอ้างอย่าอ้างนั่นอ้างนี่โอเคนะครับผมมีข้อความจากไบเบิลนะครับในบทแมทธิวนะครับบทที่แมทธิว25นะครับก็เขาพูดเรื่องนี้นะครับมันมีนักธุรกิจคนหนึ่งนะมีนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเล่าสนุกนักธุรกิจคนนี้นะครับก็เขากำลังจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับกำลังจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเขาก็เลยเรียก employee หรือลูกจ้างมา3คนนะครับ3คนแล้วเขาก็ให้นะครับเขาให้ talent หรือพรสวรรค์นะ talent ให้กับลูกจ้างคนที่1นะครับให้5 talent นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแต่ละ talent คืออะไรแล้วก็คนที่2เขาให้2 talent แล้วคนสุดท้ายให้1 talent นะครับโดยที่1 talent นะฮะมีค่าเท่ากับค่าจ้าง20ปีซึ่งถือว่าเยอะมากสูงมากๆนะครับจากนั้นเจ้าของธุรกิจคนนี้ก็เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับคนที่1นะครับได้มา5 talent เขาเอาความสามารถ5 talent นั้นนะไปลงทุนต่อไป invest ได้กลับมาอีก5 talent คนที่2นะครับเอา2 talent นั้นไป invest ต่อไปลงทุนได้กลับมาอีก2 talentและคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายเขาบอกว่าเฮ้ยเรามีแค่1 talent เองอะเราถ้าลงทุนไปแล้วแล้วมันเสียล่ะหรือถ้าลงทุนไปแล้วมันเศรษฐกิจไม่ดีล่ะเฮ้ยทำยังไงดีนะครับก็เขาตัดสินใจทำไงรู้ไหมเขาเลยเอาไปฝังดินครับเอา talent นั้นไปฝังดินเขาว่านี่ play safe นะเล่น play safe ฝังดินก็คือเขาปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำเขาคุณจะเห็นว่าคนที่1กับคนที่2นะครับเขาไม่ปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำนะเขาใช้ความเชื่อมั่นนะใช้ความเชื่อมั่นในการลงทุน invest คนสุดท้ายนะใช้ความกลัวนำใช้ความกลัวนำเอาความกลัวออกมา invest แล้วก็ฝัง talent ไว้นะฝัง talent ไว้พอ owner กลับมานะ business owner กลับมานะก็คนที่1ก็มารายงานว่าผมเอา5 talent ไปลงทุนนะครับได้กลับคืนมา5 owner ก็บอกว่าโอ้เยี่ยมมาก good job นะครับแล้วคนที่2ก็บอกว่าผมไปลงทุนนะครับผมได้กลับคืนมา2บวก2นะครับเป็น4นะครับก็โอเนอร์ก็บอกเยี่ยมมากนะแล้วคนสุดท้ายก็บอกว่าลูกพี่ฮะลูกพี่นะครับคือผมรู้ว่าลูกพี่เป็นคนเขี้ยวมากนะครับเป็นคนเขี้ยวลากดินเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมกลัวที่จะเอาไปลงทุนมันอาจจะเสียได้ผมเลยเอาไปฝังดินเอาไปฝังดินนะครับคนที่เป็นบิสเนสโอเนอร์ว่าไงรู้ไหมนะเขาบอกว่าแกก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนเขี้ยวมากนะครับฉันลงทุนไปฉันให้ทาเลนต์กับเธอไปฉันต้องการผลกำไรหรือ profit นะครับนายเล่นเอาไปฝังดินอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้กำไรอะไรเลยนะครับทำไมไม่เอาไปฝากธนาคารอย่างน้อยฉันจะได้ดอกเบี้ยนึกออกไหมนะครับเขาก็เลยเอาtalentของคนที่3เนี่ยเอาจะให้คนที่1ไปซะแล้วก็บอกว่าโยนไอ้เจ้าคนที่3เนี่ยเป็นคนขี้เกียจเจ้าคนนี้เป็นคนขี้เกียจโยนออกไปข้างนอกนะครับให้มันไปอยู่ใน darkness ให้มันอยู่ในความมืดมิดอันหนาวเหน็บข้างนอกนะครับนี่ถือว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างแรงในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเพราะว่าคือคนที่3เนี่ยไม่ได้ทำผิดทำเลวร้ายทำชั่วอะไรเพียงแต่ว่าเขามีtalentเขามีกิฟต์แล้วนะครับพระเจ้าพิเศษของเนื้อก็คือพระเจ้านะพระเจ้าประทานให้แล้วแต่เขาใช้ความกลัวนำแล้วใช้ความกลัวนำแล้วก็ฝังtalentนั้นไว้นะครับทำให้โดนลงโทษในที่สุดแล้วคุณล่ะครับผมขอถามคุณนะครับคุณมีtalentมีความสามารถนะครับมี potential อะไรที่คุณกำลังฝังไว้เพราะว่าคุณกลัวอยู่คุณใช้ความกลัวนำคุณฝังอะไรไว้อยู่นะครับให้ปลดปล่อยมันออกมาครับรีลีสมันออกมานะครับสิ่งที่คุณควรจะฝังไว้คือความกลัวเอามันฝังดินไว้ความกลัวกลัวต่อความวิจารณ์กลัวต่อความล้มเหลวนะครับถ้าล้มเหลวก็ลุกขึ้นมาแล้วลองใหม่ล้มเหลวลุกขึ้นมาลองใหม่นะครับอย่าไปกลัวคำวิจารณ์ฝังคำวิจารณ์นั้นไว้นะครับแล้วโชว์ออกมาโชว์ ability โชว์ potential โชว์ talent to the world โชว์มันออกมานะครับบางคนอย่าเป็นโชว์ความกลัวให้โลกแต่ฝังความทะเลนฝังความสามารถไว้อย่าทำแบบนั้นโอเคนะครับก็หลายๆคนอาจจะบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเรามันจะมีทะเลนหรือมีกิฟต์อะไรทะเลนของเรามันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นบางคนอาจจะวาดรูปเก่งบางคนอาจจะซ่อมรองเท้าเก่งนะครับบางคนอาจจะยิ้มเก่งบางคนอาจจะเขาเรียกว่าพูดให้กำลังใจคนเก่งนะแล้วก็มองว่าโอ้โหนายบอกพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลนี้แล้วทำไมแบบให้กิฟต์เราแค่นิดเดียวเนื้อออกไหมให้ทะเลนเราแค่นิดเดียวคุณสิ่งที่คุณต้องทำนะคุณอย่าไปดูถูกทะเลนของคุณนะครับถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ามันสมอลมากๆเลยบนโลกใบนี้แต่อย่าไปดูถูกกิฟต์ของคุณนะครับให้คุณฝึกฝนนะครับให้ฝึกฝนสมอลกิฟต์นั้นแหละฝ
ึกฝนมันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับแล้วพระเจ้านะครับจะมัลติพลายจะขยายผลให้คุณเองนะครับผมจะยกตัวอย่างครับก็ในวันที่เขาเรียกว่าโจเซฟนะครับเจอกับศัตรูนะครับเจอกับศัตรูตัวใหญ่มากเลยนะครับแล้วตอนนั้นโจเซฟมีพรสวรรค์อย่างเดียวนะครับก็คือการเรื่องของการยิงหนังสติ๊กครับยิงหนังสติ๊กแล้วแต่โจเซฟทำอะไรกับพรสวรรค์นั้นรู้ไหมมันเล็กมากถูกไหมยิงหนังสติ๊กเขาฝึกมันทุกวันครับฝึกมันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณทำนะครับครบ10,000 ชั่วโมงคุณจะกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ตนะคุณจะกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ตนะครับแล้วก็โจเซฟก็ฝึกฝนอยู่งั้นนะครับแล้ววันหนึ่งก็โจเซฟก็ไปออกรบนะครับแล้วก็ไปเจอกับศัตรูตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากเลยแต่มีจุดอ่อนนะคือตัวใหญ่ก็ใส่เสื้อเกราะแต่มีจุดอ่อนก็คือตรงนี้โจเซฟพอศัตรูเห็นโจเซฟตัวเล็กนิดเดียวตอนนั้นยังเป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียวศัตรูก็หัวเราะหัวเราะว่าเฮ้ยเอาเด็กมาสู้กับเราเนี่ยเหรอนะครับแต่โจเซฟไม่สนใจนะครับเพราะว่าเขาได้ฝึกฝนสกิลการยิงหนังสติ๊กจนชำนาญนะครับเขาก็เอาหินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ยิงหนังสติ๊กชุบนะครับด้วยความแม่นยำด้วยความเอ็กซ์เพิร์ทของเขานะครับก็มาโดนตรงเนี้ยตรงกลางหน้าผากของศัตรูเลยศัตรูก็ล้มตึงนะครับเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้โจเซฟเนี่ยกลายเป็นขวัญใจมหาชนแล้วกลายเป็นกษัตริย์ในที่สุดนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกคุณว่าถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถนิดเดียวน้อยนิดฉันไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนั่นไม่จริงนะครับคุณมีนะครับแต่คุณซ่อนมันไว้อยู่นะครับคุณหายมันไว้อยู่นะครับพระเจ้านะครับกำลังจะเตรียมสถานการณ์ที่เหมาะสม the right moment ให้คุณนะให้คุณได้ release potential นั้นได้ release talent ได้ release energy อันนั้นออกมาแล้ว share to the world นะครับคุณต้องรอโมเมนต์นั้นนะครับรอโมเมนต์นั้นโดยที่เราต้องฝังความกลัวไว้ก่อนฝังความกลัวนะครับอย่าเอาความกลัวมาเป็นข้ออ้างโอเคนะครับก็ผมก็เรื่องที่ผมอยากจะพูดอยากจะแชร์ก็คือเท่านี้ประมาณนี้นะผมอยากจะให้กำลังใจผู้คนทุกคนเลยนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเต็มไปหมดมีทาเลนท์ที่ซ่อนไว้เต็มไปหมดแต่ยังไม่โดนรีลีสไม่โดนเปิดเผยออกมานะครับก็ถ้าอยากจะรับเชื่อพระเจ้าด้วยกันวันนี้นะครับก็แค่พูดว่าเอเมนนะครับพูดว่าเอเมนนะครับก็ถือว่าเป็นการรับเชื่อพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับอธิษฐานร่วมกันนะครับก็พูดตามผมได้นะครับผมจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับเชื่อนะครับก็ Lord Jesus นะครับ Lord Jesus นะครับผมยอมรับนะครับว่าผมเป็นคนบาปนะครับผมยอมรับว่าผมเป็นคนบาปนะครับผมอยากจะขอเปิดต้อนรับพระองค์นะครับให้เข้ามาอยู่ในจิตใจของผมนะให้เข้ามาอยู่ในจิตใจของผมให้เป็น Lord of my life นะครับให้เป็นข้าชีวิตของข้านะครับของผมนะครับแล้วก็ให้พระองค์เนี่ยนะครับเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะเป็น my savior นะครับแล้วก็ขอให้พระองค์อยู่ในจิตใจของเราอยู่กับเราไปตลอดนะครับ amen นะครับก็ถ้าใครนะครับอยากศึกษาเรื่องพระเจ้านะครับเรื่องคัมภีร์ไบเบิลนะก็สามารถหาโบสถ์ใกล้บ้านที่เขาสอนเน้นเขาเรียกว่า bible basedนะครับสอนตามไบเบิลได้นะครับแล้วก็จะพบว่าพอได้รับเชื่อพระเจ้ารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับก็จะสัมผัสกับความรักแล้วก็ peace นะครับความสงบสันติสุขในจิตใจอย่างมากมายนะครับเหมือนที่ผมได้สัมผัสนะครับแล้วก็พระเจ้านะครับก็ได้ multiply นะครับ gift แล้วก็พรสวรรค์ของผมครับอย่างล้นเหลือเลยนะครับอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับไม่น่าเชื่อมาก่อนนะครับก็ผมอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ